สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้เป็นลุยกันนะครับ Clash of Clans นะครับวันนี้นะผมก็ใกล้เงินผมก็ใกล้ได้นะครับผมก็สร้างไว้เต็มแล้วนะวันนี้ยังไม่เต็มหรอยังไม่เต็มหรือนี่เอาตัวธรรมดาแล้วกันนะเอ๊ะเอ๊ะดูก่อนว่ามีแม่มดกี่ตัวนะต้องบริจาคก่อนว่าจะไปบริจาคแม่มด3ตัวพอดีเลยได้เป็กก้ามา1ตัวก็วอลนะครับแต่วันนี้จะมาทำด่านธรรมดานะเพราะว่าด่านธรรมดาเลยนะครับวอลหนึ่งตัวครับวิ56ใส่ไปเถอะนะครับวิสาดครับวิสาดดีนะเอ๊ะอะไรนะแม่มดดีนะดีกว่าวินะครับอ่ะไปยัดแม่มดไปครับเราไปก้าผมเข้าแล้วอย่างนี้แหละนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องไปนี่ก่อนนะครับอะไรวะแนะนำแคลนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเข้าก่อนเข้าคอมเมนต์ก่อนนะอะไรล่าสุดไม่รู้นะวิดีโอค้างเยอะนะตอนนี้ไม่ได้ค้างเยอะนะก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับโอเคก็ไปล่าสุดกันนะครับเรานะครับโอเคนะแป๊บนึงนะครับไปดูแคลนกันนะครับก่อนที่ผมจะไปตีนะเพราะวันนี้ผมจะมาอัพไอ้นี่นะครับ 1,960,000 นะครับเอ้ยอะไรนะ 1,960,000 นะต้องหายประมาณ 1,700,000 นะถึงจะได้นะถึงจะถึงหรือเปล่าก่อนโดนตีนะครับโอเคนะครับเสิร์ชแคลนกันเราก็ถ้าใครได้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคัดคนนะครับผมก็จะรีเจ็คนะครับก็คือไม่เอานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแคลนนึงนับชื่อแคลนCrazy Scientist นะครับ Crazy เพราะบ้าครับบ้าคลั่งแบบบ้าครับ Scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์นะครับก็แปลว่านักที่อยากแคลนนักแคลนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บ้าๆนะครับทั้งหลายนะครับไม่บ้ากันขนาดไหนครับโอเคโอ้ย oh, yeah. ป้าคนเต็มเว้ย Let's show them who we are. We always won the war. Never lose. โอ้โหโอ้ใช่ได้ใช่ได้นะโอ้เร็วน้อยกันไปแล้วครับ พวกนี้เร็วน้อยกันไปไม่ลีดเดอร์นะครับโอ้โหเร็ว91ถือว่าดีมากนะครับดีมากๆนะครับดีมากๆดีมากๆเร็ว91เลยต่อไปนะครับแคลนไหนต่อนะแคลนที่ซ้ำๆนะผมก็จะไม่แนะนำบ่อยนะครับก็นานๆถ้าไม่มีอะไรลงจริงผมจะแนะนำให้นะครับThe Pocky นะครับ The Pocky นะครับ The Pocky มีอันเดียวนะ The Pocky อันนี้นะครับทุกคนครับคนไทยนะครับแนะนำตัวด้วยนะครับโอ้เวลน้อยเหลือเกินลูกต้องรออีกสักประมาณ 40-50 นะครับไม่งั้นเนี่ยยากนะครับโอเค The Pocky ผ่านไปไทยไฟท์ด้วยมีไทยไฟท์18/1ด้วยไทยไฟท์18ทำไมต้องมี18/1ไม่เข้าใจเหมือนกันทับอีกฝั่งไว้อ้าวไม่มีไว้เขียนผิดเหรอไทยไฟต์ต่อเลยใช่ไหมหรือว่าวักก่อนวักมั้ง8/1เก๊ไม่มีไว้ไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับตึ้งตึ้งมีคนถามผมนะผมรับทาวฮอเวลเท่าไหร่นะครับผมก็ที่ผมก็รับหมดแหละนะครับก็รับมันอัพตั้งแต่ขั้นไอ้ผมเท่าไหร่9ใช่มั้ยรับตั้งแต่7ขึ้นมาแล้วผมจะอัพรับช่วงนี้นะครับ ไปหาตีกันเลยครับตอนนี้ก็วอนะวอกับวอกับแคลนเลเวล5เนี่ยผมกลัวจังเลยนะเพราะแคลนเลเวล5ปกติจะเก่งนะครับเพราะมันตีมาเยอะแล้วนะผมก็ไปดูศัตรูผมนะเป็นอย่างไรนะผมก็เลเวล6นะครับบ้านที่6นะครับนี่นะดูมันนะมันเก่งกว่าผมเยอะนะมีทั้งกำแพงดำอันนี้ก็ดีกว่านะครับโอ้โหแล้วดูทหารนั้นโอ้โหเลเวล12ครับผมไม่รู้ว่าผมจะตีเข้าหรือผมคิดอยู่เลยนะครับไ
ไม่รู้เลยจะเข้าหรือเปล่านะแล้วตรงนี้ก็เอาธนูมายิงตัวหนึ่งพอละตรงนี้เอาโอ้โหรีซอสเยอะจังเลยอยากตีมากเลยรู้สึกจะได้เยอะนะแต่ว่าตีไม่ได้แล้วตอนนี้ยังไม่บอกนะยัง preparation นะก็คือการเตรียมการนั่นเองนะโอเคไปหาตีกันเราเอาเงินอีกสักสันเจ็ด200,000นะก็จะดีนะบ้านนี้น่าตีมากนะครับ มีตั้งเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าอะไรเลยแบบนี้บอกผมเข้าไม่ได้แน่เลยแบบนี้ไม่เข้าเลยแบบนี้เข้าไม่ถึงครับน่าจะได้อันหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงอื่นไม่ได้นะครับเข้าไม่ไหวนะขออื่นแล้วกันหาเจอไม่รู้นะวันนี้นะเพราะเดี๋ยวนี้หานานมากแล้วผมงงมากเลยทำไมต้องหานานขนาดนี้นะช่วงนี้ผมก็จะอัพอะไรขึ้นไปหน่อยนะครับอัพโล่งขึ้นไปหน่อยนะ180,000เมื่อกี้ผมต้องการเท่าไหร่นะ180,000ได้การโอ้อันนี้แค่บ้านธรรมดาก็ได้แล้วตัวนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาคือไอ้นี่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับแค่นี้นะก็ได้แล้วนะเพราะว่ามันเอาแค่ฐานในนี้พอครับน่าจะพอนะสร้างรอเปก้านะครับเปก้าผมว่าเร็ว2ครับเปก้าเร็ว3 6ล้านนะมันจะทำยังไงได้6ล้านคิดอยู่ตั้งนานนะผมก็คิดไม่ออกนะแค่3 4ล้านผมก็เก็บจนแบบตาเปียกตาแฉะนะครับคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าทำยังไงถึงจะปกป้องได้นะครับ เพราะบ้านผมรู้สึกว่ากำแพงยังไม่ค่อยดีพอไล่โล่ป้อมทั้งหลายก็ดีไม่พอนะครับต้องอัพขึ้นอีกเยอะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับนี้นะก็สำหรับคนที่อยากเข้าเราก็เชิญได้นะแต่ว่าผมก็จะดูนะว่าผมได้หรือเปล่านะครับคัดคนแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมอยากน้อยนะต้องเร็วประมาณ50นะไม่งั้นผมไม่อัพเลยนะไม่รับเลยนะ50 60เท่านั้นนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มาอยู่แคลนนะต้องส่งเยอะๆนะครับต้องทั้งส่งนะแล้วต้องขอด้วยนะถ้าไม่ขอนะครับส่งอย่างเดียวนะผมก็ไม่เอานะผมจะเตะทิ้งนะครับต้องขอสัก 2-300 นะครับอย่างนี้บ้านนี้นะใช่ไหมก็จะมีคนขอ 2-300 นะ
มก็ขอส่งประมาณเท่ากันแหละครับก็จะมีคุณเพชรนะครับนี่นะครับเป็นโคนะครับส่งเยอะมากนะครับ1,200ครับส่งเยอะจริงๆนะครับเยอะเกินนะครับผมยังงงไม่เป็นไรนะครับก็ดีนะครับดีก็มีคนขอเยอะนะถึงมีคนส่งได้นะครับโอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ In the next video นะครับ Clash of Clans บ๊ายบายสวัสดีครับ